สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหนังเรื่อง My Super Ex Girlfriend นะครับหรือชื่อภาษาไทยกิ๊กเก่าผมเธอเป็นยอดมนุษย์หนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ตลกนะครับออกฉายเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2549ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด61 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยไอแวนไลแมนแสดงนำโดยอูมาเทอร์แมนนะครับแสดงเป็นเจนนี่จอห์นสันรูวิลสันนะครับแสดงเป็นแมทซอนเดอร์แอนนาฟาริสแสดงเป็นฮันนาลูวิสเรื่องย่อนะครับแมทซอนเดอร์ชายหนุ่มวัยทำงานธรรมดาธรรมดาได้บังเอิญไปเจอกับเจนนี่จอห์นสันนะครับสาวสวยบนรถไฟใต้ดินแมทเลยลองเข้าไปจีบแต่ตอนแรกเนี่ยเจนนี่เขาไม่ได้เล่นด้วยนะครับแต่แล้วได้มีเหตุการณ์ที่โจรเข้ามาขโมยกระเป๋าของเจนนี่ไปแมทเลยได้ไล่ตามจนได้กระเป๋าคืนทําให้เจนนี่เกิดความประทับใจและได้ตกลงจะเดทด้วยกับแมทนะครับพอทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันเนี่ยเจนนี่จึงบอกความลับของเธอว่าเธอคือซูเปอร์ฮีโร่จีเกิร์ลซึ่งตอนแรกเนี่ยแมทดีใจและเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับที่ได้เป็นแฟนกับซูเปอร์ฮีโร่แต่พอคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยแมทกลับพบว่าในระหว่างตัวเขากับเจนนี่เนี่ยมีอะไรที่เข้ากันไม่ได้กันหลายอย่างมากเลยนะครับแมทเลยคิดว่าต้องลองห่างกันดูสักพักนะครับเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะบอกกับแฟนที่สามารถฆ่าคุณได้เพียงแค่พ่นลมหายใจใส่โอ้พระเจ้าคุณกำลังขอเลิกกับฉันฟังนะเจนนี่ไม่ใช่เพราะคุณเข้าใจแต่ในระหว่างที่แมทและเจนนี่เนี่ยลองห่างกันอยู่นะครับแมทก็ได้เกิดไปชอบกับฮันนาลูวิสเพื่อนสนิทในที่ทำงานนะครับเฮ้ยนะนี่ผมมีอะไรบางอย่างที่ผมตั้งใจว่าจะบอกคุณมานานแล้วโอเคว่าไงมันเกี่ยวกับตัวคุณพอซูเปอร์ฮีโร่จีเกิร์ลหรือเจนนี่รู้เข้าเท่านั้นแหละครับความบันไลได้เกิดขึ้นกับตัวแมทแน่นอนเพื่อนเพื่อนต้องลองดูหนังเรื่องนี้กันนะครับผมขอแนะนำเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับฉันเกลียดคุณแมทซอนเดอร์